พันอ่องเตือนยาดีท็อกลดน้ำหนักไม่สนับสนุนให้ใช้อาจอันตรายถึงชีวิตได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความผ่าน Facebook ระบุว่า2หัวข้อสำคัญวันนี้อาการท้องผูกและผลิตภัณฑ์ดีท็อกที่จำหน่ายในร้านขายวิตามินและอาหารเสริมในห้างสรรพสินค้า1อาการท้องผูกคืออะไรสาเหตุที่ทำให้เกิดอะไรคือทางเลือกในการจัดการและการเปลี่ยนรูปแบบดำเนินชีวิตที่คุณจำเป็นต้องทำและท้ายที่สุดสำคัญที่สุดให้เวลากับตัวเองมากๆในการใช้ห้องน้ำผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าผมไม่สนับสนุนให้ลองใช้นะครับมันสมเหตุสมผลที่จะใช้ไหมมันสำหรับการลดน้ำหนักหรือเปล่าหรือหลอกให้คนเสียเงินซื้อยาดีท็อกซ์บางชนิดทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายและภาวะขาดน้ำจนถึงขีดอันตรายซึ่งจะทำให้ชีวิตเสียชีวิตได้ดังนั้นถ้าคุณสนใจในปฏิรูปพันธุ์ดีท็อกซ์ที่คุณซื้อมาจากห้างสรรพสินค้านำผลิตภัณฑ์นั้นไปที่แพทย์ประจำบ้านของคุณและขอคำแนะนำจากแพทย์ว่ามันเหมาะสมกับคุณหรือไม่นะครับขอให้ปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดี